สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณขอบคุณมากเข้าขากันดีมากรู้หรือไม่ว่ารู้มือไร่ไร่ช่วยพี่ด้วยสิแมงมุมช่วยพี่ด้วยเอาเอฟเฟคลงได้แล้วล่ะมันบางมันบางรู้มือไร่รู้หรือไม่เออประเทศไทยเขามีขยะพลาสติกเฉลี่ยปีละ2ล้านตันนะคะแต่ว่านำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียงแค่ปีละ 500,000 ตันเท่านั้นแล้วเราควรจะทำอย่างไรนะคะกับตัวเลขที่น่าตกใจนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันลดโลกร้อนนั่นแหละค่ะการงดการใช้พลาสติกเนี่ยก็คือดีที่สุดล่าสุดเลยนะคะทางการท่องเที่ยวประเทศไทยบางจากเมืองพัทยาเขามีการเปิดตัวประติมากรรมเต่ามะเฟืองแม่ลูกที่ผลิตมาจากขวด PETหรือว่าขวดเพชรที่เรารู้จักกันนั่นเองครับนะคะริมหาดพัทยากับโครงการลดโลกเลอะ X รักปันสุขรณรงค์เที่ยวอย่างรับผิดชอบนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้กับข่าวไทยๆของเราค่ะไปครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับบางจากและก็เมืองพัทยาครับเปิดตัวประติมากรรมเต่ามะเฟืองแม่ลูกจากขวดน้ำดื่มเพชรนะครับริมหาดพัทยากับโครงการลดโลกเลอะร่วมกับก็คือ X นั่นเองนะครับรักปันสุขครับผมรณรงค์เที่ยวอย่างรับผิดชอบทั้งกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมลดขยะพลาสติกและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ซ้ำนะครับโดยคุณวิบูลนิมิตวานิชผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยว่าททได้ร่วมกับคุณวรากรโกศลพิสิทธิ์กุลรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจการตลาดและคลังน้ำมันบมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่นและคุณมาโนชหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเปิดตัวประติมากรรมจากขวดพลาสติกรูปเต่ามะเฟืองแม่ลูกครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์การรณรงค์ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมลดใช้พลาสติกพร้อมใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับภายใต้โครงการลดโลกเลอะเอ็กรักปันสุขครับใช่แล้วค่ะซึ่งสำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นด้วยการรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกประเภทเพชรนะที่บริโภคแล้วสร้างสรรค์เป็นประติมากรรมรูปเต่ามะเฟืองแม่ลูกขนาด6คูณ8เมตรสัตว์สงวนที่ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกเพื่อเป็นสัญลักษณ์รณรงค์นะคะการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมการลดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการจัดการขยะค่ะและนำไปหมุนเวียนใช้ประโยชน์ให้แบบเกิดสูงสุดมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางและคาดว่าสามารถเป็นแลนด์มาร์คเชิงสัญลักษณ์แห่งใหม่ที่สามารถดึงดูดให้เกิดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวมไปถึงชาวพัทยาทุกคนเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อให้ยังผู้คนทั้งประเทศให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางขยะที่เราทุกคนทิ้งไว้กับโลกใบนี้สร้างจิตสำนึกเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องความงดงามแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไปโดยทำการจัดแสดงประติมากรรมริมชายหาดเมืองพัทยาบริเวณโค้งดงตาลหาดจอมเทียนนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงมิถุนายนปี63เชิญชวนทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ไปเที่ยวชมประติมากรรมกันนะคะกับเต่ามะเฟืองแม่ลูกแลนด์มาร์ครักโลกแห่งใหม่ริมชายหาดเมืองพัทยาบริเวณโค้งดงตาลหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรีแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะลดโลกเลอะ X รักปันสุขรักนี้สอหรือสีการันด้วยแล้วก็แฮชแท็กลดขยะพลาสติกคืนความสดใสให้ท้องทะเลและนี่ก็คือข่าวไทยๆที่เรานำมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยๆ Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ